อย่างที่ได้เรียนไปแล้วนะครับว่ากองทุนเงินทดแทนลูกจ้างจะได้รับสิทธิทันทีนับตั้งแต่วันแรกที่เข้าทำงานให้กับนายจ้างนะครับจู่โจมกองทุนเงินทดแทนการประสบอันตรายอันเนื่องมาจากการทำงานก็คือการที่ลูกจ้างได้รับอันตรายแก่ร่างกายผลกระทบแก่จิตใจหรือถึงแก่ความตายเนื่องจากการทำงานป้องกันรักษาประโยชน์ให้นายจ้างหรือทำตามคำสั่งของนายจ้างส่วนการเจ็บป่วยด้วยโรคเนื่องจากการทำงานนะครับจะเป็นการเจ็บป่วยหรือถึงแก่ความตายด้วยโรคที่เกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการทำงานนะครับและการสูญหายนะครับก็คือการที่ลูกจ้างหายตัวไปในระหว่างการทำงานหรือปฏิบัติตามคำสั่งของนายจ้างซึ่งเป็นเหตุอันควรที่เชื่อได้ว่าลูกจ้างถึงแก่ความตายเพราะประสบเหตุอันตรายที่เกิดขึ้นในระหว่างทำงานให้นายจ้างนั้นรวมถึงการที่ลูกจ้างหายไปในระหว่างเดินทางเพื่อไปทำงานให้นายจ้างทั้งนี้เป็นการหายไปไม่น้อยกว่า120วันนับแต่วันที่เกิดเหตุนะครับสำหรับลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานจะได้รับเงินทดแทนซึ่งประกอบด้วยค่ารักษาพยาบาลค่าทดแทนรายเดือนค่าทำศพและค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานโดยค่ารักษาพยาบาลนะครับกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย1ครั้งกองทุนเงินทดแทนจ่ายให้ไม่เกิน 50,000 บาทหากไม่เพียงพอบาดเจ็บรุนแรงหรือเรื้อรังจ่ายเพิ่มให้อีก 150,000 บาทหากไม่พอจ่ายเพิ่มอีก 300,000 บาทหากยังไม่พอจ่ายเพิ่มอีก 500,000 บาทแล้วถ้ายังไม่พออีกก็จ่ายเพิ่มอีกรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1 ล้านบาทครับเว้นแต่ลูกจ้างเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐกองทุนเงินทดแทนสามารถจ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นเพิ่มขึ้นจนสิ้นสุดการรักษานะครับส่วนค่าทดแทนรายเดือนจะได้รับ 70% ของค่าจ้างรายเดือนไม่เกิน 14,000 บาทต่อเดือนกรณีที่แพทย์ให้หยุดพักรักษาตัวจะได้รับตั้งแต่1วันรวมไม่เกิน1ปีกรณีสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของร่างกายได้รับไม่เกิน10ปีทุพพลภาพได้รับตลอดชีวิตถึงแก่ความตายหรือสูญหายได้รับ10ปีพร้อมกับค่าทำศพโดยค่าทำศพจะได้รับ 40,000 บาทครับและหากลูกจ้างจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูก็จะได้รับค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานด้านอาชีพไม่เกิน 24,000 บาทฟื้นฟูทางด้านการแพทย์โดยเป็นค่าใช้จ่ายทางกายภาพบำบัดไม่เกินวันละ200บาทและทางกิจกรรมบำบัดไม่เกินวันละ100บาทแต่รวมแล้วนะครับไม่เกิน 24,000 บาทค่าใช้จ่ายในกระบวนการบำบัดรักษาและการผ่าตัดตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวงโดยคณะกรรมการการแพทย์พิจารณาและคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนเห็นชอบค่าวัสดุและอุปกรณ์ด้านเวชภัณฑ์ฟื้นฟูรวมแล้วไม่เกิน 160,000 บาทครับฮีฮีฮาฮาปันละกระป๋าเหง็มถ้าลูกจ้างตายหรือสูญหายใครจะเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินทดแทนล่ะครับ 1. มารดา 2. บิดาที่ชอบด้วยกฎหมาย 3. สามีหรือภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมาย 4. บุตรที่มีอายุต่ำกว่า18ปี 5. บุตรที่มีอายุ18ปีขึ้นไปที่ยังศึกษาในระดับที่ไม่สูงกว่าปริญญาตรีให้ได้รับส่วนแบ่งตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ 6. บุตรที่มีอายุ18ปีขึ้นไปและทุพพลภาพหรือจิตฟั่นเฟือนซึ่งอยู่ในอุปการะของลูกจ้างก่อนถึงแก่ความตายหรือสูญหาย 7. บุตรซึ่งเกิดภายใน310วันนับแต่วันที่ลูกจ้างถึงแก่ความตายหรือสูญหายมีสิทธิ์รับเงินทดแทนนับตั้งแต่วันคลอดครับและ 8. หากไม่มีบุตรดังกล่าวนะครับให้ผู้อยู่ในอุปการะของลูกจ้างเป็นผู้มีสิทธิ์แต่ผู้อยู่ในอุปการะดังกล่าวจะต้องได้รับความเดือดร้อนเพราะขาดอุปการะจากลูกจ้างที่ตายหรือสูญหายครับเฮ่ๆฮ่าฮ่าปันนะกระป๋าเง็มนะครับเจ้านายปูนปูน